ำบากใจกันหรอกบางทีเต็มแหล่งไหนไม่ได้อันเถอะว่าไอ้นู้ไอ้นี้ต้องลงในเราไปไม่ใจไก่นี่เถอะโบเด็กครูเลยอยากอะไรไม่อยากไม่อยากด่ากูว่าปาดีแล้วด่ากูเปล่าๆก็ไม่ได้นะต้องเป็นด่ากูมะพร้าวอ่อนแล้วเถอะมะพร้าวอ่อนหายากอีตายกูหานแค่ตายแต่ว่าไม่มีใครขายเลยมีต้นก้างเรือนก็ไม่มีไม้ก่อยต้องลำบากไปหาไม้ก่อยมาอีกเลยไปยืมบ้านนู้นตีบ้านนี้ตีไม่มีใครมีเลยไม้ก่อยกันแล้วไปพบอยู่บ้านหนึ่งแต่ว่าบ้านนั้นก็มีแต่ไม้ก่อยแต่ยาวนี่ของเขาแต่ว่ายาวตั้ง5 เมตรนู่นแล้วครูบาดอดเครื่องวันนี้เธอลองคิดเลยแล้วไม้ก่อย5 เมตรแล้วดอดเครื่องกันแต่เดียวป่ามาราแต่ว่าไม้ก่อยราต่างมาเลยปวดจ่าลำบากตรงนั้นไม่พอมาที่ต้นเปล่าเลยเธอต้นเปล่ามันอยู่ข้างเรือนครูพอมาที่ต้นเปล่าตรงนี้ปุ่นนี้ลำบากกว่าเดิมอีกไม่ลำบากปลื้มเลยเธอไม้ก่อยยาว5 เมตรต้นเปล่าอ่ะสูงแค่3 เมตรไม้ก่อยมันสูงกว่าต้นเปล่าเลยเธอครูไม่ที่ทำปลื้มแต่ว่าต้องใจระบองกันอัจฉริยะของครูครูนั่งคิดคำนวณอยู่แป๊บหนึ่งครูคิดเลยแล้วต้นไม้ต้นเปล่านั้นมันสูงแค่3เมตรไม้ก่อยยาว5เมตรมันเกินไป2เมตรเพราะฉะนั้นครูตัดสินใจว่าครูต้องขุดบ่อลงก่อยลูกครูขุดบ่อไปเลยขุดบ่อแค่2เมตรได้ยังไงเธอเพราะไม้ก่อยมันยาว5ใช่มั้ยต้นเปล่าแค่3เหลือไป2ขุดบ่อแค่2ฉะนั้นครูต้องขุดบ่อลงก่อยพอก่อยลายประตอกครูขุดบ่อประตอกไปก่อยลายประตีนครูขุดบ่อประตีนพอลายหัวนอนครูก็ขุดบ่อหัวนอนแต่พอลายพระออกแล้วเธอรอบนี้ครูไม่ต้องขุดบ่อเลยแล้วขุดใจแล้วล่ะเธอปลามันพรวดเหรอเธอล้มตั้งต้นไปเลยแล้วไม่ล้มปลื้มบ่อรอบโกนแล้วเธอเลยอ่ะพอปลาล้มครูก็เลยก่อยมาเบ็ดเลยตั้งต้นทีนี้พอมาถึงเรือนเลยไปเรื่องนึงแล้วนี่ครูมานั่งพักตรงนี้เพราะอะไรอ่ะเธอมานั่งทำใจเนี่ยใจรีดเปล่าแล้วเปล่าอะไรก็ไม่รู้รีดยากอีตายครูรีดไปได้แต่นึงครูก็เลยงอกมานั่งตรงนี้เหนื่อยเธอช่วยบอกครูทีรีดปลื้มทั้งทีดิครูพาไปเลยนะมันรีดปลื้มทั้งทีเปล่าเนี่ยรีดยากนี่ปกติครูรีดอย่างอื่นแป๊บเดียวเสร็จนะครูรีดลูกม่วงรีดได้ด้วยรีดได้ดีแป๊บเดียวเสร็จเพลแหละแต่เปล่านี่ลิ้นไม่งอกเลยนี่โตมันลิ้นปลื้มทั้งตีไอ้เปล่านี่ไอ้เปล่าหวนไม่รู้อะไรแก่งยี่ตายแต่ว่านี่ครูลิ้นกันตั้งนานแล้วเนี่ยตั้งแต่หัวเจ้านู้ตัวเลยเหือเพื่อไปทั้งเม็ดแล้วเนี่ยไม่รู้ลิ้นปลื้มทั้งตีให้มันออกเร็วๆนี่เธอว่าลำบากจังเตอร์ความเบ้นมาตีเปล่านี่มันลิ้นปลื้ม